รภาพเลิศตราข้าวทองเมนูความอร่อยซึ่งรังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองในวันนี้คือแซนด์วิชถั่วลิสงผัดไก่ค่ะขั้นตอนแรกใส่เนื้อไก่ลงในภาชนะตามด้วยถั่วลิสงดิบตราข้าวทองผงหมูแดงน้ำมันงาและงาขาวตราข้าวทองคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อไก่ที่หมักไว้ลงผัดพอสุกเติมน้ำผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่แป้งอเนกประสงค์ผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะจากนั้นตักถั่วลิสงผัดไก่ลงบนขนมปังโฮวีตเกลี่ยให้ทั่วขนมปังวางผักสลัดปิดทับด้วยขนมปังอีกแผ่นจากนั้นจะใส่จานเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะ